เคลียร์ตอนนี้ก่อนวันนี้วันเกิดช่างเลยหรือเปล่าครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้66แล้วใช่ไหมครับ66ครับละครนี่เป็นละครเรื่องอะไรครับช่างก็เวลาเด็กๆอะเวลาที่เข้ามามรดกใหม่ปุ๊บมันค่อนข้างกับมันต้องหักดิบกับอะไรบางอย่างก็สภาวะของการหักดิบมันเป็นยังไงว่าด้วยเรื่องของสภาวะอันนี้มันก็จะมีเสียงในสมองที่จะโต้ตอบกันในต่างๆก็เด็กๆคิดกันเองหรือว่าคิดกันเองเป็นโจทย์ของเขาเลยไม่ได้ใช่ไม่ทั้งสิ้นไม่ได้เป็นละครประจำปีไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นคืออย่างนี้ตอนนี้เนื่องจากโควิดเนี่ยเราก็จะย้ายไปเมืองเลยแล้วกลับมานี่ย้ายไปเมืองเลย2เดือนแล้วก็กลับมานี่1เดือน2เดือนน่ะไปสร้างงานก็แปลว่าทุกเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่มาจากในป่าแล้วก็กลับมา1เดือนเพื่อจะมาจัดการแสดงก็ทำให้ตรงนี้มันแค่มีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะว่างอยู่2เดือนและonce every 2 months เนี่ยก็จะกลับมาเพื่อจะเอาเรื่องราวกลับมาที่นี่ก็กลายเป็นออฟฟิศไปที่นู่นก็เป็นบ้านไปเพราะนั้นการลงมาที่นี่ก็คือลงมาแสดงงานเพราะนั้นก็ต้องทำให้ตรงเนี้ยเอาตอนนี้เงินที่เหลืออยู่ต้องทำให้ตรงนี้ให้มันเป็นออฟฟิศให้ได้เป็นที่ที่แสดงงานให้ได้อย่างเช่นก็ต้องทำรีโนเวทให้มันใช้ได้เป็นโรงละครให้ได้มี equipment มีอะไรต่างๆที่จะให้มันพร้อมโรงละครร้านนี่ต้องเปิดให้ได้อะไรเงี้ยแล้วคนเจ้าของร้านก็คือในท้ายคือมันไม่ใช่แสดงละครอย่างเดียวมันต้องจัดสิ่งแวดล้อมต้องจัดอย่างน้อยสุดได้ค่าน้ำชากาแฟมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟนึกออกมั้ยเพราะว่าตอนนี้โควิดนี่มันรายได้เราแบบชนิดที่เรียกว่านึกออกมั้ยอันดับแรกคือไปที่นู่นน่ะแปลว่าเรามีกินโอ้โหใช่ใช่ใช่เหตุผลง่ายสุดคือการไปที่นู่นอยู่กันเป็น30 40คนเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันที่นี่แบบสิ้นเดือนทีค่าไฟแม่งลอกทำไฟฟ้าอยู่แล้วนึกออกไหมแต่ปรากฏว่าไปที่นั่น2เดือนค่าไฟที่ถูกนั่นเป็น one of the way ที่จะ reduce down ไอ้ cost ทั้งหลายแหละใช่ไหมครับแล้วก็กินแบบเราทำไมเราช่างบอกว่าเราถึงมีกินที่นู่นทั้งที่เราไม่ได้ใช้สตังค์มีกินที่นู่นหมายความว่าไงเราอยู่ที่นู่นได้เราปลูกนู่นปลูกนี่ใช่ใช่ก็มีกินที่นู่นเราไม่กินได้เลยแปลว่าทุก2เดือนจะมีเรื่องใหม่มาลงที่นี่ถูกต้องใช่ once every 2 months ก็มีเรื่องติดตามระหว่างเนี้ยในไทยครับก็อยู่ปาก็อยู่ไปเรียนอยู่ยืนศิลปากรใช่ไหมล่ะใครจะมาใช้ facilities ก็มันเป็นโอกาสเลยนะที่จะใช้สถานที่ซึ่งน้ำไฟมีร้านกาแฟร้านอาหารมีหมดห้องอัดมีนะห้องอัดมีโรงละครมีคอนเวนช์อะไรนะอเนกประสงค์นะเรือนราชวาลีอเนกประสงค์ทำอะไรก็ได้เดี๋ยวขอไปดูเรือนราชวาลีหน่อยอะไรก็ได้แปลว่าศิลปินจะมาสร้างงานก็มาอยู่ที่นี่ได้ที่พักมีดอมิทอรี่มีหอมีเราจะหายไป2เดือนนึกออกไหมเจ้าของบ้านจะหายไป2เดือนไม่นั้นเข้ามาเลยแล้วก็คิดกันในราคากันเองใช่เคยอะไรพวกนี้ทำได้หมดเลยได้หมดไอ้โรงละครที่เราแสดงชื่อโรงละครอะไรครับคุณปู่ครับโรงละครคุณปู่คือก็ปู่ก็เป็นในยะว่ากูอยากจะมีหลานกดดันเล็กน้อยคุณปู่ไม่ใช่ปู่ช่างแต่ฉันนี่แหละฉันนี่แหละได้หมดอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าคนไหนก่อนจนมีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นที่ยังคงกอดมันไว้
ถือว่าคลอง6เนี่ยเป็นที่ทำงานแล้วก็บ้านอยู่ที่เมืองเลยที่แก่งบางกอกนะคะที่นี่เนี่ยก็พยายามจะทำให้มันเกิดกิจกรรมสม่ำเสมอนะถ้าเป็นกิจกรรมใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นทุกๆ2เดือนเพราะว่าเด็กๆแล้วก็ครูที่นู่นก็จะสร้างงานแล้วเอามาเล่นที่นี่แต่ระหว่าง2เดือนที่ว่าเนี่ยก็อาจจะมีกิจกรรมเล็กๆเช่นคอนเสิร์ตเช่นฉายหนังแล้วก็ที่สำคัญคือเสาร์อาทิตย์กับจันทร์เราจะมีร้านกาแฟเล็กๆฉ่ำฉาชาแฟคือที่นี่ค่ะเปิดแค่3วันเปิดวันไหนบ้างนะครับร้านกาแฟเสาร์อาทิตย์จันทร์ตามความสะดวกของผู้ดูแลเพราะว่าคนดูแลก็คือไปเรียนหนังสือกันหมดเลยจะมีเวลาที่เป็นไปได้ก็คือ3วันนี้เราจะติดตามกำหนดการในการต่างๆได้ทางเพจของค่ะพี่ในที่นี้อาจจะต้องเป็นเพจของโรงเรียนหรือคณะละครไปก่อนเดี๋ยวสักพักเราจะอาจจะมีเพจของร้านกาแฟเดี๋ยวว่ากันอีกทีนี่เจ้าของร้านกาแฟใช่ไหมครับกับเพื่อนๆอีก2คนค่ะที่เรียนศิลปากรฉายหนังนี่วันไหนอะไรยังไงติดตามก็ตั้งใจว่าเป็นวีคเอนด์ค่ะวินาทีนี้เนี่ยอาทิตย์หน้ายังไม่มีอาจจะเป็นอาทิตย์ถัดไปจะเป็นหนังที่จะเน้นหนังที่เราทำเองนะคะอย่างครั้งหน้าที่คิดว่าจะฉายนี่คือชื่อเรื่องความแค้นของนนท์นะคะก็จะเป็นหนังวัยรุ่นนิดนึงแล้วก็นำแสดงโดยนายท้ายกับปาล์มค่ะก็ยังไงเดี๋ยวจะฝากประชาสัมพันธ์อีกทีซึ่งที่จริงมันก็คือกระบวนการเรียนรู้ที่เราทำมาโดยตลอดแล้วช่วงนี้ก็คือเราก็จะกลับไปอยู่ที่เลยเพื่อที่จะทำงานก็เรียนว่าพอไปอยู่เลยเนี่ยมันคือป่าเราเพราะว่าป่าเนี่ยมันทำให้เราเรียนรู้ได้มากกว่าทำให้เราโฟกัสนะคะแล้วพอโฟกัสในระดับหนึ่ง 2-3 เดือนเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่คล้ายๆว่าจะมาเจอเมืองบ้างคือมาเจอขอบเมืองแล้วเพราะว่าอย่างที่คลอง6ก็ยังไม่ถึงกับเป็นเมืองนะคะแล้วก็มาเล่าเรื่องแล้วก็มาพบปะกับผู้ชมนะคะประการคือประมาณนี้ซึ่งเรื่องเหงื่อโศกนี่ก็เป็นงานที่ไปคิดกันมาที่เมืองเลยใช่ค่ะเหงื่อโศกนี่ก็จะเป็นกลุ่มของเด็กที่จูใช้คำว่า emerging artist ก็คือว่าเขาไม่ได้เป็นนักเรียนแล้วเขาถือว่ากำลังเป็นศิลปินโจรทยานสู่ความเป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสร้างงานเขามีพลังจะเล่าก็เล่าเรื่องเหงื่อโศกซึ่งวันนี้เล่นเป็นรอบสุดท้ายที่โรงละครคุณปู่นะคะไอ้คำว่ามรดกใหม่เนี่ยมันเป็นคำที่มีความเป็นปฏิปักษ์กันอยู่ในตัวมรดกกับใหม่คือทำให้เยาวชนเห็นว่าสิ่งเก่าไม่ใช่สิ่งเก่าแล้วก็สืบทอดต่อทำให้เด็กได้เห็นความงามของวิถีเก่าๆของวิถีดั้งเดิมที่อย่างที่เรียกว่าระบบสำนักที่มันเป็นระบบการเรียนรู้ที่ของคนไทยกลับไปอีกครั้งหนึ่งเอามาอะไรครั้งหนึ่งเอามาใช้กับในวันนี้ในปัจจุบันและพิสูจน์ได้เห็นได้ว่ามันเวิร์กแล้วมันก็เวิร์กแล้วผมพิสูจน์มาจากเด็กๆที่อยู่ที่นี่หรือจบการศึกษาจากที่นี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเห็นว่าเป็นที่ที่เตือนใจระบบการศึกษาอื่นๆของโลกนี้ที่ของประเทศนี้ไม่ถึงโลกนี้ว่าเรากำลังแสวงหาอะไรให้ทบทวนกันให้ทบทวนว่าจริงๆเรามีของที่ดีอยู่แล้วอยู่หรือเปล่าเรามีระบบที่ดีอยู่แล้วเรามีกระบวนการที่ดีอยู่แล้วที่เป็นของบ้านเราจริงๆที่เป็นสังคมมาด้วยแบบที่ผ่านการเวลามาจริงๆว่าแล้วที่แบบที่รู้แล้วว่าจะรู้ว่าคนไทยแบบจะเรียนรู้ต้องแบบไหนถึงจะเข้าไปถึงความเข้าถึงความรู้จริงๆมีปัญญาจริงๆที่นี่พยายามดึงเอากลับมาทำเอามรดกนี้มาทำให้โลกใหม่เห็นอีกครั้งแล้วก็พิสูจน์อย่างแข็งขันว่ามันเวิร์กจริงๆแล้วไอ้กระบวนการของละครเนี่ยมันมาเหมาะสมกับที่นี่อย่างไรหรือว่ามันจริงๆแล้วมันมีแสนยานุภาพยังไงต่อการเรียนรู้เนี่ยละครคือการเรียนรู้มนุษย์นะครับละครคือการเรียนรู้ว่าคนหนึ่งตัวละครก็คือคนหนึ่งมันมีเหตุมีผลที่จะทำอะไรสักอย่างทั้งดีและร้ายอย่างไรละครทำให้เราตัดสินน้อยลงแต่วิเคราะห์มากขึ้นว่าอะไรล่ะเป็นเหตุเป็นผลให้เกิดสิ่งนั้นๆสิ่งนี้และที่สำคัญคือมันเป็นการจำลองชีวิตมนุษย์ในแบบที่ขุดเอาประโยชน์จากชีวิตคนหนึ่งออกมาแผ่ให้คนอื่นได้มากที่สุดอย่างจะต้องเห็นเป็นรูปธรรมที่สุดนี้มันก็ไอพลังตรงนี้มันเกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู้การศึกษาอยู่แล้วมันคือเรื่องของการที่เด็กเรียนที่ไม่ใช่แค่เรียนความรู้เขาเรียนรู้ที่จะอยู่
เรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมจริงๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนจริงๆแล้วดวงตาที่มองถึงคนผ่านตัวละครมาเยอะแยะแล้วเนี่ยก็จะสามารถนำไปใช้ในการมองเห็นโลกมองเห็นคนมองเห็นสังคมจริงๆว่าอะไรเป็นอะไรภูมิคุ้มกันในการที่จะอยู่กับสังคมได้จริงๆอย่างทำตัวให้มีประโยชน์อย่างไม่ตัดสินใครอย่างนึกคำให้ออกอะไรประมาณนี้ครับที่ทำให้อันนี้ผมมองว่านี่คือซึ่งว่าแสนยานภาพสำคัญที่ละครมันสำคัญและจำเป็นที่มีที่ในความเป็นจริงของตัวมันและที่นี่ก็เอามาทำให้เห็นจริงๆว่ามันสำคัญจริงๆปูนแตกเขาแตกแกนะโตมาไม่เคยได้เลยแบบนี้ไปชัวร์นี่เหรอเอาไปเข้ามาลดลงใหม่นี่โดดไม่ไหวครับข้อไม่ค่อยดีThank you.